ครจะไปรู้ว่าในอดีตอ่ะผมตกวิชาลูกเสือคือมันเป็นปมในชีวิตมากเลยคือเพื่อนเขาว่าไม่มีใครตกเลยวิชาลูกเสือแต่มีผมอ่ะมีผมโอ้โหแล้วโตมาก็ดันชอบกางเต็นท์อีกแล้วการกางเต็นท์น่ะมันต้องผูกเก็บอะไรเรียบร้อยโอ้โหแล้วจะให้ผมเนี่ยกว่าจะไปทำไปมัดทีละเส้นน่ะให้มันเป็นพวงๆสวยๆมันไม่ได้จริงผมก็เลยจำใจต้องใช้วิชาแบบบ้านๆคือเอาเส้นมาแบบยาวๆก่อนยาวๆแล้วก็ขมวดมันนะทบก่อนทบหนึ่งพอได้แล้วก็ขมวดมันอีกให้มันเป็นก้อนๆก้อนๆแบบพอเป็นชิ้นเป็นชัดเป็นอันน่ะประมาณนั้นแล้วก็แยกไว้ทีละอันทีละอันให้มันพอได้ให้มันแบบเป็นสัดส่วนในมุมของผมคือเต็นท์ผมเวลาผมกางผมก็กางกับแฟนคือรู้กัน2คนพอคือไม่ได้มีคนอื่นมาช่วยมาทำนะก็เลยแบบเป็นปั้นๆของเรากันเองนะแค่พอได้จริงๆบอกเลยไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ม้วนไม่เป็นจริงๆม้วนที่ใส่เอวแบบลูกเสือที่เมื่อก่อนเขาต้องเหน็บไว้ตรงเข็มขัดนะมันไม่ได้ทำไม่เป็นโอเคเรื่องเชือกเสร็จแล้วเรื่องเชือกคราวนี้ก็จะเตรียมของว่าจะเอาอะไรไปนะอันนี้ก็ข้างหลังก็เป็นอันนี้เนี่ยขาตั้งกล้องกรอบพัดลมอันนี้โอ้ไม่ทันภาคไม่ทันนั่นแหละเป็นไฟเป็นของใช้ทั่วไปเป็นพัดลมเป็นนู่นนี่นั่นนี่กล่องไว้ใส่กุ้งใส่หมูไฟหลอดไฟโอเคแล้วก็ใจไปโอเคจบ